สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับมิตรศักดิ์ฮอตเทสนะครับอยู่กับเกม Ragnarok Eternal Love นะครับหรือ Ragnarok Mobile ของเรานั่นเองวันนี้นะผมจะมาพูดถึงเรื่องธาตุกันนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะงงว่าตาการแพ้ธาตุยังไงครับโอเคเดี๋ยวอันดับแรกนะผมจะพูดถึงระบบธาตุของเกม Ragnarok จะขึ้นรูปให้นะครับก็ผมต้องขอบคุณข้อมูลนะครับแล้วก็รูปนะครับจากเว็บเกมฟีเวอร์มากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เครดิตไว้ที่ด้านล่างนะครับใครอยากดูก็ไปกดที่ลิงก์ด้านล่างผมจะใส่ไว้ให้นะซึ่งจริงๆแล้วระบบธาตุผมรู้อยู่แล้วแต่ผมเนี่ยขี้เกียจทำรูปก็เลยเอารูปของเขาเนี่ยมาอ้างอิงนะครับโอเคผมจะขึ้นรูปให้ดูก่อนนะครับเห็นตารางนี้ไหมครับฝั่งซ้ายมือนะครับมันจะเป็นฝั่งของผู้โจมตีนะครับและฝั่งขวามือนะครับจะเป็นฝั่งของคนที่โดนโจมตีนะครับธาตุลมธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟนะครับโดยธาตุพวกนี้เนี่ยมันจะแพ้กันเองครับเช่นลมเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะเป็นแอคแท็กใช่ไหมเราก็จะตีน้ำแรงขึ้น2นะครับเห็นว่าตีไฟเนี่ยก็เท่าตัวครับตีธาตุปกติเท่าตัวครับตีธาตุชาโดว์เท่าตัวตีธาตุกดเท่าตัวตีธาตุอันเดดเท่าตัวนะครับนี่คือระบบของมันนะครับให้อิงตารางนี้เป็นหลักนะครับใครที่อยากจะเปิดตารางเองก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างครับอิงจากตารางนี้ครับซึ่งถามว่าถ้าทุกคนเนี่ยจำได้ไหมมันก็จำไม่ได้หรอกว่าอะไรมันแพ้อะไรอะไรมันแพ้อะไรบ้างใช่ไหมก็ให้ทุกคนจำไว้แค่ว่าลมเนี่ยชนะน้ำนะครับน้ำเนี่ยชนะไฟไฟเนี่ยชนะดินส่วนดินเนี่ยชนะลมนะครับแล้วส่วนธาตุผีเนี่ยก็จะแพ้พวกธาตุโฮรี่นะครับส่วนโฮรี่เนี่ยก็จะแพ้ธาตุชาโดว์นะครับให้ดูตามรูปไปเลยง่ายกว่าเพราะถ้าผมอธิบายมาบอกเนี่ยมันก็เหมือนคุณอ่านเองแหละเอาเป็นว่าผมขึ้นตารางให้ดูแล้วกันนะครับโอเคพอเราพูดถึงระบบธาตุเสร็จแล้วนะครับผมก็เราจะกลับมาดูที่ในเกมนะครับซึ่งในเกมเนี่ยถามว่าตอนช่วงแรกๆเนี่ยอาวุธธาตุเนี่ยมันแพงมากๆนะผมจะเปิดให้ดูนะเพราะอาวุธธาตุเห็นปะมันอยู่ที่ 2M 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 พวกเนี้ยพวกอาวุธธาตุเนี่ยมันค่อนข้างแพงครับและสิ่งที่จะทำให้เราอำนวยความสะดวกเราได้เลยก็คืออันนี้นะครับพวกนี้นะครับก็คือหินธาตุนะครับถามว่าหินธาตุเอาไว้ทำอะไรหินธาตุให้คิดถึงว่ามันเป็นการเคลือบอาวุธครับเคลือบอาวุธของเราเนี่ยให้เป็นธาตุนั้นเช่นถ้าเราใช้หินธาตุไฟเนี่ยเราก็สามารถเคลือบอาวุธของเราเป็นธาตุไฟได้โดยมีผล15นาทีซึ่งจะทำให้การเก็บเวลของเราเนี่ยง่ายดายมากขึ้นเช่นเราจะไปตีศัตรูธาตุไฟเนี่ยจะเปิดคู่มือผจญภัยควบคู่ด้วยนะครับเช่นตอนนี้ผมเก็บเวลอยู่แมนติสใช่ไหมเห็นไหมว่าแมนติสเนี่ยมันธาตุดินใช่ไหมผมก็จะเลือกธาตุไฟนะครับเพื่อที่ให้เราจะได้ตีแมนติสแรงครับสำหรับตีสายกายภาพบอกเลยว่าจำเป็นมากๆนะครับสมมุติว่าผมจะไปตีแมลงทองเนี่ยมันธาตุไฟผมก็จะไปหาอาวุธเคลือบธาตุน้ำนะครับเอามาตีนะครับซึ่งอาวุธเคลือบเนี่ยไอพวกหินธาตุเนี่ยมันเอามาจากไหนผมเราสามารถมาซื้อกันได้ที่บอร์ดประมูลเอ็กชาร์ดนะครับกดที่ไอเทมนะครับแล้วก็ยาหรือเอฟเฟกต์นะครับเห็นว่ามันจะมีเนี่ยนี่คือธาตุลมธาตุน้ำแข็งธาตุน้ำแต่ละอันเนี่ยราคามันก็แตกต่างกันแต่ดินเนี่ยจะถูกสุดนะ 3,000 ไฟเนี่ยจะอยู่ที่ 4,000 ลมเนี่ยจะอยู่ที่ 3,000 นะครับส่วนน้ำเนี่ยจะอยู่ที่ 17,000 นะครับธาตุน้ำจะแพงที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเลือกใช้ธาตุให้ถูกครับลงทุนให้ถูกครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆในการเก็บเลเวลนะครับดังนั้นเนี่ยทุกคนก็ต้องไปศึกษาธาตุแล้วก็ไปดูนะครับว่ามอนสเตอร์ที่เราจะไปตีเนี่ยธาตุอะไรแล้วก็เอาธาตุที่แพ้ทางไปตีจะทำให้เราเก็บเวลง่ายขึ้นและเก็บเวลไวขึ้นอย่างแน่นอนโอเคสำหรับใครที่อยากได้ลิงก์นะครับธาตุนะครับจะทิ้งไว้ที่ด้านล่างให้เลยนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงให้ทุกคนเข้าใจครับเอาเป็นว่าอิงจากตารางให้เป็นหลักเลยนะครับว่าตัวไหนมันแพ้ธาตุไหนครับด้านซ้ายคือฝั่งที่เราโจมตีด้านบนคือฝั่งที่รับดาเมจนะครับโอเคนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่มีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับดูคลิปสนุกๆแล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งนะคะบ๊ายบาย